เป็นการฉลองวันคริสต์มาสล่วงหน้าอ๋อใช่ครับครับทางเซนต์ชิลมก็มีกิจกรรมดีๆฮะ Radiance of Love ครับวันนี้ก็นะครับมีแมปปิ้ง 3D แมปปิ้งด้วยปกติเขาก็จะทำทุกปีค่ะแต่ปีนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นปีแรกที่ทำเป็น 3D ค่ะแล้วไงบ้างได้เหมือนมาฉลองกันด้วยอะไรเงี้ยอ๋อฮะครับผมก็ดีใจครับไม่ค่อยได้มาเจอน้องครับวันนี้ก็ได้มาทำงานร่วมกันก็ดีครับน้องก็สวยครับผมเลยขอบคุณค่ะพี่เขาจะทำเรื่องคู่ดีค่ะตอนนี้เหมือนกลายเป็นคู่ขวัญไปแล้วอะไรเงี้ยจะพูดแค่นี้ขอบคุณครับผมจะเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นคู่ขวัญเรียกรับงานเกินเลยมั้งใช่ใช่งานเข้าเยอะไหมหลังจากที่แบบดวงแตกคณีแบบออนแอร์ไปอะไรเงี้ยที่เป็นงานคู่นะนี่แหละมั้งครับงานแรกมีละครติดต่อมาให้เล่นคู่กันอีกไหมคะอันนี้ไม่รู้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับผมแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่ชอบครับแล้วใจเราล่ะคะอยากเล่นคู่กันอีกไหมเขาเล่นกับน้องก็ดีครับเพราะน้องเป็นคนเล่นละครเก่งครับผมจะเขินกันอีกไหมคะไม่เขินหรอกครับครับผมแล้วเราล่ะคะอยากเล่นกับพี่เขาอีกอยากเล่นค่ะพี่ณเดชน์เป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็รู้จักกันแล้วด้วยค่ะจะได้ทำงานไม่เกรงแต่ว่าที่ผ่านมามีคนเชียร์เยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยให้เป็นคู่กันจริงๆอะไรเงี้ยอ๋อครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะฮะก็อย่าเชียร์เลยครับครับผมแต่ก็ถ้าติดตามผลงานก็ติดตามผลงานนะครับแล้วก็คนหนักมากขนาดนั้นก็อยากจะขอบคุณแฟนๆเนาะที่แบบว่าให้โอกาสแล้วก็บริการให้เราทั้ง2คนเนี่ยได้เข้ามาแสดงได้มีว่าผลงานอะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นที่ว่าเขินนี่มันจริงหรือว่ามันยังไงเพราะว่าไม่เป็นไรเขินเพราะตามบทมากกว่ามั้งครับครับผมยุกันเนี่ยยุขึ้นยุขึ้นไหมยุขึ้นไหมยกยังไม่ขึ้นเลยครับพี่พอมีข่าวมามีผลกระทบอะไรไงกับเราไหมไม่มีหรอกครับจริงๆก็ไม่มีอะไรของคนน้องไม่มีอะไรฮะคือจะเป็นน้องร่วมงานกันมากกว่าก็ไม่อยากให้คนมองตรงนั้นนะฮะอยากให้มองที่ผลงานกันมากกว่านะถ้าชอบผลงานก็ดีครับพอคนจับตาคู่กันมีเกรงกันไหมแบบเจอกันแล้วไม่เกรงนะผมก็คุยกับน้องไม่ใช่ไม่เกรงมีหวั่นไหวไหมคะมีหวั่นไหวอ่ะไม่หวั่นไหวแล้วนะกับยืนกลางสิงแข็งมากเลยว่าครับผมน้องเขาไม่ใช่สเปคหรือว่ายังไงคะพี่น้องอ่ะน่ารักน้องนิสัยดีครับน้องเป็นผู้หญิงในความใฝ่ฝันของผู้ชายหลายคนนะแต่ถ้าผมมีผู้หญิงดีๆสักคนเข้ามาชีวิตแบบน้องก็ดีใจเหมือนกันก็น่าจะดีนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นมากกว่าเพราะว่ายาย่ามีคู่จริงอยู่แล้วจริงปะไม่จริงค่ะไม่จริงเห็นว่าช่วงนี้รับอีเวนต์บ่อยมากเยอะด้วยก็เยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะตอนละครก็เพิ่งออนแอร์ไปก็เลยกระแสยังแรงอยู่ตอนอื่นที่เหลืออีก3ตอนเนี่ยเขารู้สึกกดดันที่จะอีก2ตอนเนี่ยเขารู้สึกกดดันว่าไม่ถ้าจะไม่คือคู่นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่หรอกครับผมรอให้นี่นะครับปัตตภีเล่รักกับอายุพักมุนตามาก่อนครับแล้วดวงใจคณีจะหายไปต้องรอดู2คนนี้ก่อนครับผมจำพี่บอยก็ยังเก่งนะฮะบอยยังแบบคุยพี่บอยไม่เก่งหรอกครับย้อนถามนิดนึงนะคะกับที่ว่าเราไม่กล้าเล่นคู่กับน้องเนี่ยเพราะว่าอเล็กมาปาอะไรปาอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมก็เล่นตามปกติแหละฮะส่วนพี่อเล็กนี่ผมเป็นพี่น้องกับพี่เขาอยู่แล้วครับผมไม่มีอะไรครับแต่เราเป็นฐานที่รู้จักกับพี่อเล็กเป็นการส่วนตัวรู้จักครับเตะบอลด้วยกันครับวันนี้ก็ยังส่งเมสเซจคุยกันอยู่ครับผมคุยกันครับไม่มีอะไรครับอยากยืนยันกับอะไรแน่นอนฮะนอนยันยืนยันครับครับผมตอนนี้เรียกว่า2คนที่โสดสนิทใช่ไหมคะครับผมโสดสนิททั้ง2คนเลยครับ